แผนที่เนี่ยจังหวัดอะไรอะไรเป็นส่วนขยายนักเรียนก็ศึกษาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายต่อไปตรงนี้ชื่อแผนที่อยู่ไหนเอ่ยชื่อแผนที่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างอันนี้คือชื่อแผนที่ถูกไหมคะสัญลักษณ์อยู่ไหนนี่ไงนี่ไงสัญลักษณ์มุมขวาตรงนี้คือสัญลักษณ์ของแผนที่พอรู้แล้วอ่านได้ไหมคะได้ได้ทิศอยู่ไหนทิศทิศอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ไหมอ้าวอยู่ซ้ายมือนี่แหลมแหลมนี่ขึ้นไปตรงนี้แสดงว่าบนขึ้นไปคือทิศเหนือแน่นอนอ้าวต่อไปพอได้แล้วเก่งแล้วอันนี้ดูสินี่อะไรแผนที่อะไรคะแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยชื่ออยู่ไหนชื่ออยู่นี้ใช่ไหมชื่ออยู่นี้ใช่ไหมไทยแลนด์ไม่ใช่ชื่อแผนที่อยู่ไหนมุมซ้ายมุมซ้ายไทยแลนด์ตรงนี้มีอะไรติดมาทิศเห็นไหมตัวเอ็นไม่ได้อยู่ข้างบนและเอ็นอยู่ตรงกลางแต่ลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนนะถึงไม่มีข้างบนก็ต้องเป็นทิศเหนือจำไว้นะอันนี้บอกสีใช่ไหมสีฟ้านี่อะไรน้ำมีเส้นอาณาเขตไหมมีเส้นอาณาเขตแล้วสีก็บอกชื่อประเทศถูกไหมเอ่ยมีอะไรอีกอ่ะมีมาตราส่วนไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มาตราส่วนเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้ำน้ำมาตราส่วนอ้าวต่อไปหมดหรือยังทีนี้มาถึงชนิดของแผนที่แผนที่มีเยอะนี่ของแผนที่ในแบบเรียนของนักเรียนนะเปิดดูนิดหนึ่งนะช่วงนี้ใช้แบบเรียนเล่มที่เป็นมีสาระภูมิศาสตร์เอามาเปิดดูนะเอามาเปิดดูเอามาดูเอามาให้เพื่อนดูหน่อยชนิดของแผนที่อันที่หนึ่งแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศเอาลองดูในภาพในสไลด์นะในสไลด์ก่อนแผนที่ภูมิประเทศภูมิประเทศก็คือบอกที่สูงที่ต่ำถูกไหมคะภูเขาแม่น้ำดูตัวอย่างเช่นอันนี้ภาคอะไรภาคเหนือเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าสัญลักษณ์ของสีที่เป็นสากลเนี่ยสีเขียวมันจะต้องเป็นที่ราบสีน้ำตาลอ่อนๆก็จะเป็นแบบที่ราบสูงขึ้นมาตรงไหนที่มันสูงที่สุดสีเข้มเข้มแบบนี้เป็นสันเขาเห็นไหมเป็นเทือกเขาอันนี้สูงที่สุดพอนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนก็จะมองออกว่าโอ้ตรงนี้นะมันเป็นเขาเต็มไปหมดเลยส่วนตรงนี้มันมีที่ราบที่คนอาศัยอยู่แถบนี้พอมันเป็นที่ราบมันมีอะไรด้วยเส้นสีฟ้าเนี่ยมันมีอะไรคะแม่น้ำแม่น้ำเก่งมากมีเส้นกั้นอาณาเขตด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นจุดอย่างนี้เป็นต้นลองดูต่อไปเข้าใจแล้วนะแผนที่ประเภทที่2คือแผนที่รัฐกิจรัฐกิจคือแสดงอาณาเขตแสดงอาณาเขตดูยังเมื่อกี้แสดงอาณาเขตดูไปยังดูแล้วเมื่อกี้แผนที่ประเทศไทยนั่นแหละที่มีสีฟ้าสีน้ำตาลสีชมพูใช่ไหมแสดงอาณาเขตพอแสดงอาณาเขตก็จะไม่ค่อยบอกภูเขาแม่น้ำเพราะมันจะยุ่งมองเห็นไม่ชัดมันก็จะบอกเป็นภาคเป็นจังหวัดไปนะเช่นอันนี้มันจะดูเบี้ยวๆไปนิดหนึ่งคุณครูขยายตรงนี้มันใหญ่ไปให้มันกว้างนักเรียนมองเห็นนะรูปร่างมันก็เลยแบบเบี้ยวๆสวยงามเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ได้ไหมเนี่ยแผนที่รัฐกิจแสดงอาณาเขตเห็นไหมของคุณครูแจ่มเนี่ยรูปร่างเมื่อกี้คุณครูขยายให้มันใหญ่ไปตรงนี้นะแบบนี้เลยนะอันนี้บอกอาณาเขตไหมคะบอก
บอกโดยเป็นใช้อะไรตัวเลขใช้ตัวเลขและตัวหนังสือและตัวหนังสือและสีสังเกตไหมดูข้างล่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นไงสีเขียวอินโดนีเซียข้างล่างเป็นไงสีเขียวโอ้เยอะเลยเห็นไหมเราเรียนเรื่องอาเซียนไปแล้วแผนที่เห็นไหมตรงนั้นเนี่ยต้องใส่หมดเลยสีเขียวสีน้ำตาลเข้มคือประเทศอะไรคะมาเลเซียเห็นไหมมาเลเซียไม่ได้ติดอยู่กับภาคใต้เราอย่างเดียวยังกระโดดข้ามไปอยู่เกาะนู้นอีกด้วยเออมาเลเซียเป็นเพื่อนกันในระหว่างนั้นในมาเลเซียอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งหมายเลข21ยังเป็นประเทศอะไรคะมาเลเซียบรูไนถูกป่ะเออยังเป็นบรูไนอีกนิดเดียวเอากลับมาในสไลด์กลับมาในสไลด์เห็นไหมมีที่บอกทิศไหมมีมาตราส่วนมีสัญลักษณ์นะเห็นไหมเยอะเลยหมดหรือยังยังไม่หมดอีกประเภทหนึ่งคือแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องแสดงข้อมูลเฉพาะแสดงข้อมูลเฉพาะยกตัวอย่างเช่นแผนที่อันนี้เดี๋ยวนะเขียนไปก่อนเอาดูนะเอาแผนที่อันนี้กลับมาดูในนี้ของคุณครูนิดนึงพอดีเอามาอันนี้มาให้แผนที่เฉพาะนะคราวที่แล้วเคยมีตัวอย่างไปบ้างแล้วแหละนักเรียนดูอุ้ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันมีอังวะตองอูหงสาวดีเออแต่เชียงใหม่อยู่นี่มีเชียงรุ้งด้วยมีพิษณุโลกมีเอาดูมีนครจำปาสักอยู่ไหนอยู่นี่มีตะนาวสีมิทวายที่แน่ๆตรงนี้ประเทศไทยไหมนี่ลอยเดิมอยู่นี่อาณาเขตลอยเดิมเอาดูนะมีตะนาวสีลงมั้งล่างดูนะนครศรีธรรมราชมาลายายังไม่ได้ใช้คำว่ามาเลเซียนะมาลายาสุมาตราเอาละสิยุ่งเลยอะไรเฉลยอยู่ตรงนี้อะไรแผนที่อะไรอาณาจักรสุโขทัยสมัยสมเด็จพระนเรศวรนี่ไงชื่อแผนที่อาณาเขตกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องเห็นไหมรูปร่างมันก็แปลกๆไปเนาะไม่เหมือนเดิมเอาละเรียบร้อยมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะอันนี้แผนที่เฉพาะดูอะไรมีอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแผนที่เฉพาะอ้าวต่อไปทีนี้ประโยชน์ของแผนที่ดูมาแผนที่มาตั้งเยอะแล้วแผนที่มีประโยชน์อะไรบ้างเขียนไปสักคนละ5ข้อเอา2ข้อก่อนเป็นอันดับแรก yes. 5ข้อเดี๋ยวเอาไปเพิ่มเติม ระหว่างที่รอนักเรียนเขียนนะระหว่างที่รอนักเรียนเขียนคุณครูก็จะมีแผนที่ให้ดูอีกแผนที่หนึ่งเป็นแผนที่เฉพาะเอาดูนะประโยชน์ของแผนที่เขียนหัวข้อไว้เลยแล้วก็ให้นักเรียนคิดอย่างน้อย2ข้ออย่างน้อยคิดไม่ออกอันได้2ข้อก่อนแต่ระหว่างที่รอดูในภาพนี้ก่อนดูในนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเหมือนดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรดำๆเดี๋ยวก่อนนะไปดูข้างล่างก่อนอ๋อเห็นแล้วแวบๆเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ดูชื่อก่อนแผนที่แสดงที่ตั้งเขื่อนสำคัญของประเทศไทยที่มองเห็นเหมือนตุ๊กแกนั่นน่ะคืออะไรสัญลักษณ์บอกว่ามันเป็นเขื่อนส่วนเหมือนกิ่งไม้น่ะคืออะไร
ม่น้ำอ๋อจิ้งจกเหรอเออดูข้างล่างเลยเห็นไหมจิ้งจกเออข้างล่างเลยเขื่อนอะไรคะเนี่ยมองเห็นเขื่อนบางรางของยะลาเขื่อนรัชประภาที่สุราษฎร์ถูกไหมคะเขื่อนปราณบุรีเห็นไหมมีเขื่อนเยอะแยะมากมายเขื่อนเพชรบุรีก็มีเออเขื่อนแก่งกระจานก็มีอันนี้แหละเป็นแผนที่เฉพาะเอาละกลับไปที่ประโยชน์ของแผนที่ได้หรือยังได้แล้วไหนบอกมาหนึ่งข้อบอกอาณาเขตบอกสถานที่บอกเส้นทางบอกจังหวัดบอกสถานที่ท่องเที่ยวเอาให้ไปหนึ่งข้อที่ตั้งของสถานที่นั้นๆนักเรียนต้องไปจัดการนะบอกอะไรอีกบอกให้ทราบการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแผนที่อากาศเนี่ยใช่ไหมคะแผนที่อากาศวันนี้อากาศมันจะเย็นนะส่วนภาคใต้ฝนมันจะตกอย่างนี้เป็นต้นหรือประกอบการวางแผนการเดินทางอันนี้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนแล้วก็ข้อที่ยิ่งใหญ่คือข้อที่4วางแผนประกอบการพัฒนาจังหวัดพัฒนาประเทศเรียนช่วยเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลงกันเรื่องแผนที่ใหม่อีก1รอบคราวนี้ให้นักเรียนได้ดูจากอย่างคร่าวๆนะคะถ้านักเรียนมีแผนที่นักเรียนเอามาเราจะได้กางออกมาแล้วก็มาดูด้วยกันวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ